ุกวันนี้ประเทศไทยมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจนขึ้นชื่อว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุผู้สูงอายุเป็นช่วงวัยที่ต้องการการดูแลที่เฉพาะเหมาะสมทั้งด้านร่างกายและจิตใจดังนั้นผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากหากผู้ดูแลผู้สูงอายุขาดจรรยาบรรณในการดูแลก็ย่อมส่งผลเสียต่อผู้สูงอายุซึ่งโดยทั่วไปจรรยาบรรณในแต่ละบุคคลนั้นจะประกอบไปด้วยด้านความซื่อสัตย์ด้านความรู้ความเข้าใจในเหตุผลของความถูกต้องดีงามด้านทัศนคติและด้านพฤติกรรมหลักจรรยาบรรณการดูแลผู้สูงอายุได้แก่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาทั้งกายวาจาและใจความกตัญญูกตเวทีการมีระเบียบวินัยอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะความเสียสละความอุตสาหะหรือความพยายามอย่างเต็มกำลังเพื่อให้งานสำเร็จไปได้ด้วยดีการเคารพในสิทธิ์ของผู้สูงอายุรวมไปถึงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุตระหนักถึงคุณค่าในตัวเองและดูแลผู้สูงอายุด้วยใจรักและศรัทธาในการดูแลอยู่เสมอบทบาทและหน้าที่การดูแลผู้สูงอายุมีความสำคัญมากต้องมีความเข้าใจธรรมชาติของผู้สูงอายุว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรทั้งกายและใจจะได้อยู่ร่วมกับผู้สูงอายุได้อย่างเข้าใจซึ่งการดูแลผู้สูงอายุมีองค์ประกอบหลักๆได้แก่การดูแลทำให้ร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเช่นการให้กำลังใจการทำให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตัวเองการดูแลเรื่องโภชนาการและการดูแลสุขอนามัยการให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้สูงอายุการส่งเสริมสนับสนุนความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายและการประคับประคองร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุนั่นเอง